คันนี้นะครับเป็น Toyota Vios นะครับเครื่องยนต์ 1,500 เบนซินนะครับปี2014นะครับราคาเสนอขายอยู่ที่ 349,000 บาทนะครับคันนี้ผ่อนต่อเดือนแค่ 6,000 เองเราคิดจากคุณใช้เงินดอกรถ0บาทนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เหมียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องทูแล็บโยครับวันนี้นะครับมาพบกับทูและพี่เหมียวที่โชว์รูมกฤษฎาคูดคาร์นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูคันนี้กันก่อนเลยดีไหมได้นะครับคันนี้นะครับเป็น Toyota Vios นะครับเครื่องยนต์ 1,500 เบนซินนะครับไม่ติดแก๊สเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัว G ค่ะปี2014นะครับราคาเสนอขายอยู่ที่ 349,000 บาทนะครับถูกมากๆถือว่าถูกเพราะว่าอะไรนะครับตัวนี้เป็นตัว G นะครับตัว R จะเป็นตัวเป็น Air Auto นะครับกระจกไฟฟ้า4บานครับที่สำคัญตัวรถค่อนข้างสวยมากๆ เป็นรถเดิมสนิทนะครับมีแต่งมาอย่างเดียวคือแม็กนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูรายละเอียดกันเลยนะครับค่ะอันนี้จะเป็นบอดี้นะคะโฉมปี2014รถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำนะคะไฟใหม่นี่ออกจากป้ายแดงนะไม่เคยเปลี่ยนนะคะของแท้แน่นอนไม่ใช่ของที่ของเทียมครับผมกระจังหน้าพวกนี้สวยงามมากเดิมครับตรงนี้เดิมเลยคันนี้เชื่อเขาว่าเดิมทุกอย่างครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะครับในส่วนนี้ครับตัวรถเป็นสีดำสนิทกระจังหน้าด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีครีมเมียมนะครับจ้ะคันนี้ผ่อนต่อเดือนแค่ 6,000 เองเราคิดจากคุณใช้เงินออกรถ0บาทนะคะเดือนละ 6,000 บาทนะฐานเงินเดือนนะครับ 12,000 บาทสามารถออกรถคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมได้เลยนะครับเหมาะสำหรับพนักงานถูกต้องทุกอาชีพมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับนะไล่รายละเอียดกันไปนะครับผมจะพาดูในส่วนของคันนี้ที่มีเสริมออปชั่นมานะครับก็เป็นแม็กนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแม็กตัวลาย TE นะครับขอบ15นะครับยาง195ขอบ5แก้ม55นะครับตัวนี้ไม่ใช่แก้ม50นะแก้ม50มันจะกระด้างไปหน่อยนะครับตัวนี้เป็นแก้ม55นะครับค่อนข้างนุ่มนะไฟเลี้ยวมุมกระจกมีนะครับเพราะว่าเป็นตัว G แล้วนะครับไฟเลี้ยวมุมกระจกมีนะครับตัวนี้สวยงามนะครับมือเปิดประตูจะเป็นสีเดียวตัวรถนะครับเป็นสีดำเงานะไม่ใช่ดำด้านนะจ๊ะตัวนี้เห็นไหมยางขอบกระจกนะครับสวยงามนะครับกันสาดนะครับน่าจะลดหลังเดิมๆเลยค่ะออกจากป้ายแดงเลยนะสำหรับอันนี้มาดูส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับก็ไฟนะครับก็ตามเจเนเรชันนะครับตัวนี้นะปี2014นะครับอ่าฮะเห็นไหมความสวยงามนะครับสวยค่อนข้างสวยมากๆเลยนะตรงนี้ทับทิมด้านล่างตรงนี้สามารถไปเสริมเองได้นะสามารถคุณสามารถไปใส่ไฟเองได้นะครับสามารถไปใส่ไฟเองได้เลยนะก็มีไฟด้านหลังก็ทำให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ค่ะเพจตัว G ชัดเจนนะครับเซ็นเซอร์ถอยเซ็นเซอร์มีครบนะครับไฟหน้าไฟหลังก็เดิมหมดไม่มีชนไม่มีเฉี่ยวไม่เคยแกะถอดออกเลยนะคะใส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 เลยนะใช้คำว่าใสใสเนี่ยใสสะอาดไม่มีร้าวไม่มีแตกนะครับตรงนี้มาด้านในสักนิดนึงวันนี้ขอญาติไวหน่อยนะครับเพราะฝนตกนะเดี๋ยวใช่แล้วคุณผู้ชมจะดูไม่ทันนะครับนะคะดูคอนโซลหน้านิดนึงเป็นยังไงบ้างน้องทูคอนโซลหน้าด้านหน้าครับตัวนี้จะเป็นทูโทนนะครับจะต่างจากตัว J ตัว J จะเป็นพวกดำจะเป็นสีดำล้วนนะครับตัวนี้จะเป็นทูโทนคือเบสสีเบสนะครับด้านล่างแมชชิ่งกับตัวเบาะนะครับกับคอนโซลในส่วนของด้านล่างทั้งคันนะครับส่วนของด้านบนนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับจะเดินคล้ายๆเหมือนเป็นหนังนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเขาฉีดมาตัวนี้จะตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวแรกๆเลยมั้งครับตัวที่คอนโซลด้านบนเป็นวัสดุพลาสติกนะครับ PVC แต่ทำลายเหมือนเย็บหนังมาน่าจะเป็นตัวแรกเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่แล้วมันก็จะทำให้ไม่แตกไม่เละนะแล้วมันดูหรูด้วยที่สำคัญมันดูแข็งแรงกว่าเดิมมันดูแข็งกว่าเดิมมันดูมีเหลี่ยมมีจีบกว่าเดิมตรงนี้มาในส่วนคอนโซลกลางบ้างครับพี่เหมียวนี่ตรงนี้ผมชี้เลยนะครับตัวที่จะแตกต่างจากตัว J ตัว E โดยสิ้นเชิงคือคุณดูแอร์เห็นไหมว่ามันมีความเรียบหรูขึ้นมาแล้วเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการปรับก็คือเลือกที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าจอแสดงผลนั้นเดี๋ยวพาไปดูส่วนข้างบนนิดนึงเห็นไหมคะพลาสติกเนี่ยยังมีการหุ้มอยู่เลยสภาพดีนะคะเพราะต้องบอกเลยว่าคันนี้ใหม่จริงๆถ้าลูกค้ากำลังมองหารถคันนึงขอแนะนำจะเป็นตัวนี้เลยใช่นะคะด้านหน้าไมล์เรือนไมล์เขาออกมาเหมือนแบบว่าพวกรถเบนซ์นะคะนะถึงบอกว่าวัสดุที่เขาผลิตตอนนี้ผมให้ดูเลยนะครับตัวเดิมเนี่ยมันจะมีความเป็นแมนนวลหรือเป็นยุคของ2010นะครับแต่ตัวนี้มันจะร่วมสมัยขึ้นมาเยอะนะครับการแสดงนะครับหน้าจอผลหน้าปัดต่างๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเห็นไหมแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นพวกเก็บของนะคะสามารถที่จะเก็บของได้ตรงนี้ก็จะวางของได้เหมือนกันอันนี้ที่ใส่จุดหรือว่าจุดบุหรี่ด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเบาะอันนี้เบาะเดิมจากป้ายแดงไม่ได้เหาะหุ้มใหม่อะไรใดๆทั้งสิ้นครับผมเก๋สามารถที่จะโอ้โหเปิดมาก็นี่สวยงามไม่มีรอยริ้วรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับคันนี้ห้องโดยสารด้านหลังครับคอนโซลข้างประตูก็จะเป็นทูโทนนะครับครึ่งบนจะเป็นสีดำนะครับล่างเป็นสีเบจนะครับจะคุมโทน
ทั้งคันนะครับจะเสมอกันทั้งคันนะครับเหมือนด้านหน้านะตัวเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับทั้ง4ที่นั่งเลยนะครับในส่วนคู่หน้าและด้านหลังนะครับจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับเห็นมั้ยรายละเอียดสวยงามนะครับเบาะหนังสีเบจนะเอาใจคนที่ชอบความเรียบหรูนะครับบางคนบอกไม่ชอบใช้เบาะผ้านะมันดูแลรักษายากน้ำผุปะกีมันชื้นนะเอาเบาะหนังไปคันนี้นะครับนะตัวพรมนะครับเห็นมั้ยว่าจะเล่นเป็นสีอันนี้คือพรมเดิมนะครับพรมนี่ไม่ได้แผ่นรองเลยนะผมเป็นผมสีครีมเหมือนกันใหม่มากทูใหม่ใหม่มากๆเลยโอ้โหบอกแล้วว่ารถไม่มีชนน็อตยังไม่เคยแกะแล้วพอเปิดมาเนี่ยความเป็น VR นะผมบอกเลยอัตราลิงค่อนข้างดีนะครับเครื่องยนต์ 1,500 ประหยัดน้ำมันสุดๆเติมน้ำมัน800ไปกับสระแก้วได้ผมเคยลองมาแล้วตัวนี้เป็นไงเท่าไหร่ก็แต่ประหยัด800หรือ 1,000 นึงเนี่ยผมขับไปกับสระแก้วได้อะผมว่าประหยัดมากๆเลยนะประหยัดมากเพราะว่าไกลมากจริงๆคันนี้เรามาในส่วนของ VR Gen 2กันบ้างคันนี้นะครับเป็น Toyota VR นะครับเครื่องยนต์ 1,500 ปี2014นะครับเป็นตัว J ตัวเกียร์ธรรมดาเดินขายในราคาเพียง 229,000 บาทเท่านั้นนะครับ 229,000 บาทคุณได้คันนี้ไปคันนี้มีดีอะไรเดี๋ยวผมพาชมนะครับตัวรถนะครับเป็นสีขาวเดิมๆนะครับนะสีขาวเดิมๆเลยนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตรงนี้เราการันตีให้ทุกคันนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีเทาไม่เป็นสีเทาเมทัลลิกนะสลับกับสีคมเมียมนะครับและอันนี้ที่ลูกค้าที่อยากได้ราคาที่ประหยัดแนะนำ คันนี้เอาไปเลยนะคะก่อนถูก 4,000 กว่าบาทอุ้ยไม่เกิน 4,500 ต่อเดือนมากนะคะสำหรับคันนี้นะคะฐานเงินเดือน 9,000 ออกได้พี่เหมียวคันนี้ถูกต้องรายละเอียดด้านข้างกันนะครับตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวด้านข้างเขาจะมาอยู่ที่มุมข้างแก้มนะครับตัวนี้นะเห็นไหมส่วนกระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างเพียวๆไม่ได้มีไฟเลี้ยวนะครับแต่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะกระจกมองข้างนะครับตัวบอดี้นะครับสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆเลยนะไม่มีบุบไม่มีชนเลยนะมือเปิดประตูอาจจะเป็นตัวเจนะอาจจะเป็นสีดำอาจจะเป็นคนละสีกับตัวรถตรงนี้คุณสามารถไปแต่งได้ที่มันติดเป็นเพจของเนียมหรือว่าติดอะไรพวกนี้มันแต่งกันได้อยู่แล้วแหละนะคะแล้วแต่คุณลูกค้าจะชอบที่จะไปแต่งถูกต้องไฟหลังเป็นไงบ้างคันนี้เสน่ห์มันคือความเป็นรถเดิมพี่เหมียวไฟหลังเห็นไหมว่าใสสะอาดมากๆเลยนะครับแดงมันแดงเป็นคมเมียมเป็นคมเมียมเลยนะไฟเหมือนปีกนกสวยงามใช่มีเซ็นเซอร์หลังนะครับตัวนี้นะเซ็นเซอร์หลังนะครับออปชันก็คือถือว่าไม่ขี้เหร่นะและราคา 229,000 บาทนะครับก็คุ้มคุ้มเลยนะครับมาทีนี้มาดูส่วนของภายในกันบ้างนะครับสีขาวภายในจะเป็นสีดำมันตัดกับตัวรถอยู่แล้วบางคนชอบภายในสีดำก็ตรงอันนี้เลยด้านข้างนะคะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรใดๆทั้งสิ้นคอนโซลสวยมากนะคะคอนโซลนะครับคันนี้ค่อนข้างใสมากๆถึงจะเป็นรถปี12นะครับอายุการใช้งาน8ปีแล้วแต่คุณดูความใหม่ความเป๊ะของเขานะครับเห็นไหมสวยงามนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าคันนี้อาจจะไม่เคยนะไม่เคยตามสไตล์คนไทยจะมีติดพระนะครับอะไรบ้างแต่คันนี้ใสสะอาดไม่มีเลยนะไม่มีริ้วรอยเลยตัวจอเล่นเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวของจอสัมผัสมาแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นจอสัมผัสมาแล้วนะตัวนี้ครับเห็นไหมสามารถที่จะสัมผัสตรงนั้นได้เลยเนาะใช่เขาตรงนี้เขาก็เสริมมาเจ้าของเก่านะครับก็เสริมมานะเป็นออปชันที่ให้มันใช้งานมากยิ่งได้ง่ายยิ่งขึ้นพี่เหมียวตรงนี้นะครับบลูทูธ USB ได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้นะคอนโซลกลางตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับสวยงามนะดำคือดำสนิทจริงๆนะครับดำคือดำสนิทจริงๆเลยนะเห็นไหมตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับก็จะคุมโทนเป็นออกแนวดูดูหน่อยนะครับคุมโทนดำทั้งคันเลยนะเห็นไหมคุมโทนดำทั้งคันแล้วดูเนื้อที่เนื้อเบาะสิไม่มีรอยขาดไม่มีรอยเย็บนะสวยใสสะอาดครับผมให้ดูห้องเครื่องนิดนึงห้องเครื่องใสๆสะอาดนะครับเห็นไหมรอยอาร์คนะครับเดิมนะครับแผงจี้ติดด้านหน้าดำสนิทนะครับไม่มีด่างจอดในร่มคันนี้ดูแลสามารถอย่างดีนะครับเห็นไหมวัสดุไฟเบอร์ด้านในนะครับดำสนิทจริงๆท่อเดิมยาห่อยางเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทัวร์และพี่เหมียวและกฤษดาคุดคาฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ